ครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคิดเพื่อชาติในชุดรายการพลิกฟื้นประเทศไทยในหัวข้อพุทธวิทยาศาสตร์แห่งชีวิตนะครับในวันนี้จะเสนอตอนที่34นะครับในระบบจิตในพระอภิธรรมสวัสดีครับดร.ลุงเรืองครับครับสวัสดีครับอาจารย์ณเที่ยวที่แล้วเราได้คุยระบบจิตในสติปัฏฐาน4นะครับก็ต่อวันนี้เราก็มาดูเรื่องระบบจิตอีกเช่นเดียวกันแต่ระบบจิตในพระอภิธรรมว่าไงฮะอาจารย์คือเมื่อพูดถึงในสติปัฏฐาน4เนี่ยเราจะหมายถึงในพระสูตรนะสิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสเอาไว้นะฮะว่าจิตเป็นอย่างไรซึ่งเห็นได้ว่าคำอธิบายโดยพื้นฐานก็คือตัวระบบของจิตทั้งหมดนะฮะทีนี้ในพระอภิธรรมมีการขยายความต่อไปอีกนะก็เลยมีการอธิบายจิตมีลักษณะอย่างไรมีการทำอย่างไรนะในรูปแบบที่เรียกว่าเชิงโครงสร้างนะฮะแล้วก็มีการอธิบายว่าจิตเนี่ยมีการทำงานมีลักษณะ2 อย่างคู่กันนะฮะคือเป็นอย่างที่เรียกว่าจิตแล้วก็เจตสิกนะคือให้เห็นว่าในขณะที่จิตมีการทำงานเป็นขั้นตอนขณะเดียวกันก็เกิดอาการของจิตเกิดขึ้นนั้นด้วยก็คือเจตสิกนะฮะคำอธิบายของเจตสิกก็คือสิ่งที่เกิดระดับพร้อมกับจิตนะฮะคือให้เห็นว่าในขณะที่จิตมีการทำงานนะถ้าเราสังเกตเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเป็นขั้นตอนแล้วในแต่ละขั้นตอนที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเกิดอาการด้วยคือเกิดเจตสิกด้วยเพราะฉะนั้นจิตและเจตสิกถึงได้เกิดดับเกิดดับพร้อมกันแต่มีการวัฒนาการหรือขั้นตอนทำไปเป็นขั้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 นเนี่ยการวิปัสสนาคือการสังเกตการทำงานเป็นต่อเนื่องแบบนี้จนเห็นชัดเจนเป็นระบบนะเพราะฉะนั้นในพระพิธรรมก็เลยอธิบายในเชิงโครงสร้างของจิตก็อธิบายว่าจิตเนี่ยมีรูปแบบการทำงานเป็น89ดวงขณะเดียวกันก็มีเจตสิกอีก52ดวงคือ52แบบเพราะฉะนั้นจิตมีการทำงานทั้งเป็นดวงจิตและเป็นเจตสิกประเภทต่างๆควบคู่กันไปอันนี้เป็นการอธิบายในเชิงโครงสร้างที่ละเอียดนะแต่ทั้งหมดเนี่ยก็เป็นการอธิบายการทำงานของจิตที่เป็นระบบอีกเหมือนกันนะเพียงแต่เป็นการอธิบายที่ขยายความให้มากยิ่งขึ้นนะเพราะฉะนั้นพอเราเรียนพระอภิธรรมเนี่ยพอมาถึงส่วนที่อธิบายการทำงานของจิต89ดวงแล้วก็เจตสิก52ดวงเนี่ยคือเราคงไม่ใช่ท่องอย่างเดียวนะแต่ต้องมีความเข้าใจด้วยว่าธรรมชาติของจิตที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบเนี่ยเกิดขึ้นอย่างไรครับนะอันนี้ก็เลยมาทำความเข้าใจนะบางทีคนเรียนอภิธรรมเนี่ยพระอภิธรรมก็อธิบายอย่างละเอียดนะฮะแต่ส่วนใครจะเห็นใครจะเข้าใจอย่างไรก็เป็นพื้นฐานของแต่ละคนแต่ในนี้เนี่ยเราพยายามจะอธิบายว่าดวงจิต89ดวงและเจตสิก52ดวงที่เกิดขึ้นเนี่ยมีระบบการทำงานอย่างไรในเชิงโครงสร้างนะฮะผมอยากจะให้ดูภาพ PowerPoint นะฮะว่าเนี่ยคืออย่างที่ผมเรียนนะฮะเรามีการรับรู้อารมณ์ต่างๆอยู่แล้วนะฮะผ่านอายตนะนะพอรับรู้อารมณ์ต่างๆเนี่ยจิตก็มีการทำงานของจิตนะฮะการรับรู้อารมณ์ต่างๆผ่านทางกายเนี่ยก็คือเหมือนกับการพิจารณากายนะพอรับรู้เสร็จเกิดเวทนานี่ก็คือพิจารณาเป็นเวทนานะพอหลังจากเวทนาก็เกิดสัญญาและสังขารอันนี้คือจิตเราก็พิจารณาดูการทำงานของจิตแล้วในท้ายทั้งหมดเราดูการทำงานของชีวิตที่ประกอบอยู่ด้วยกายและจิตจนกระทั่งมีการตอบสนองการรับรู้นี่คือธรรมคือธรรมชาติที่เกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือหลักพื้นฐานการทำงานของเบญจขันธ์ที่เราพูดกันในศาสนาพุทธนะฮะว่ามีการทำงานเป็นชีวิตที่ประกอบด้วยร่างกายและจิตใจอย่างไรนะอันนี้ขอดูภาพต่อไปนะฮะนะฮะขอดูภาพต่อไปนะฮะเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าคุณดูให้ดีเนี่ยในพระอภิธรรมก็เลยอธิบายต่อไปว่าเนี่ยจิตและเจตสิกเกิดขึ้นแล้วก็รูปทางซ้ายมือตอนบนเนี่ยให้เห็นนะอันนั้นเป็นภาพการทำงานของสมองนะว่ามีการรับส่งสัญญาณอย่างไรนะก็จะเห็นว่าเป็นเส้นทางซึ่งในทางเทคนิคภาษาทางวิทยาเรียกว่า brain pathway นะก็จะเห็นได้ว่ามีการรับส่งเส้นทางไปนะจากพื้นฐานอันแรกคือเป็นกริยาจิต
ผ่านทางก้านสมองนะฮะสัญญาณที่เข้าสู่ระบบประสาทส่วนกลางนะทีนี้ในพระอภิธรรมก็อธิบายไว้เหมือนกันคือส่วนที่เรียกว่ากิริยาจิตนะกิริยาจิตอย่างที่บอกฮะประกอบไปด้วย20ดวงก็คือรูปแบบการรับรู้นะฮะของจิตผ่านอายตนะทั้ง5และ6คือจิตอีกอันหนึ่งนะฮะงั้นนี่คือส่วนของกิริยาจิตที่เกิดขึ้นนะพอจิตมีการรับรู้นะฮะซึ่งก็ตรวจสอบพบในทางประสาทวิทยาเหมือนกันก็มีการส่งสัญญาณไปในบริเวณที่เรียกว่าเทลามัสแล้วก็ไฮโปเทลามัสทำให้เกิดเซนเซชันเกิดความรู้สึกต่างๆเกิดขึ้นนะพอเกิดความรู้สึกเสร็จก็ไปมีการปรุงแต่งมีการรับรู้นะไอ้ส่วนอันนั้นคือส่วนในพระอภิธรรมที่เราเรียกว่ากุศลจิตและอกุศลจิตคือคุณจะ perception นะฮะคือการรับรู้และปรุงแต่งอย่างไรขอกลับดูภาพอีกทีนะฮะนะจะได้เห็นภาพคือคุณก็จะเห็นเป็นส่วนที่มีการรับรู้และปรุงแต่งเป็นกุศลจิตและอกุศลจิตนะฮะซึ่งอกุศลจิตก็มีระบุเอาไว้12ดวงในพระอภิธรรมก็เป็นประเภทพวกโลภโกรธหลงประมาณนั้นนะฮะนะคือการทำงานของจิตที่เป็นอกุศลอันนี้คือส่วนของจิตตานุปัสสนาคือถ้าคุณเห็นการทำงานของจิตนะฮะทีนี้นอกจากส่วนที่เป็นอกุศลก็มีกุศลอีกกุศลจิตอีก21ดวงนะก็อธิบายเป็นการทำงานของจิตไม่ว่าจะเป็นมหากุศลจิตรูปาวจรจิตนะอรูปาวจรจิตแล้วก็โลกุตระจิตอันนี้เป็นการคลาสสิฟายหรือการแยกแยะในพระอภิธรรมเรานะก็คือการทำงานของจิตที่ถูกต้องที่เป็นกุศลนะก็มีอีกอย่างที่ผมเรียน21ดวงทีนี้พอเรามีการปรุงแต่งเป็นกุศลอกุศลเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยพอปรุงแต่งเสร็จเราก็มีการรับรู้อีกทีนะคือเป็นวิบากจิตคือวิบากจากการปรุงแต่งของจิตนะเราก็มีวิบากจิตอีก36ดวงนะก็แน่นอนนะเป็นการรับรู้วิบากไม่ว่าจะเป็นอกุศลเป็นกุศลเป็นรูปาวจรจิตอรูปาวจรจิตแล้วก็โลกุตระวิบากจิตอันนี้ให้เห็นนะนี่คือการทำงานของจิตอันนี้อธิบายในพระอภิธรรมนะอันนี้เราต้องเข้าใจรายละเอียดนะฮะเพราะฉะนั้นในอภิธรรมพระอภิธรรมที่พูดถึงการทำงานของจิตเนี่ยที่จริงไม่ได้พูดมาเป็นคำพูดไว้ให้จำแต่ให้เห็นกระบวนการนะฮะว่าจิตเนี่ยที่เราบอกว่ามีดวงจิต89ดวงเนี่ยเราแยกเป็นส่วนที่เป็นกิริยาจิตที่มีการรับรู้เราแยกเป็นส่วนที่มีการปรุงแต่งเป็นกุศลเป็นอกุศลแล้วก็แยกเป็นส่วนที่เป็นวิบากกลับมารับความรู้สึกของสิ่งที่ปรุงแต่งนั้นอีกทีจนทั้งมีการตอบสนองการรับรู้และกระทำกรรมหรือการกระทำทางกายเกิดขึ้นอันนี้ชัดเจนเลยนะในพระอภิธรรมนะฮะงั้นจะเห็นได้ว่าที่จริงเนี่ยในพระอภิธรรมอธิบายไว้ละเอียดมากเลยทั้งหมดเป็นระบบการทำงานของจิตแต่อาจารย์ยังไม่ได้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องสภาวะแต่ละสเตจแต่ละสภาวะของแต่ละขั้นที่อาจารย์เมื่อกี้อาจารย์อธิบายเนี่ย คือบางทีเราไปอ่านหรืออะไรดูเลยสภาวะทำเป็นอย่างนี้แล้วก็หมายความว่าในกระบวนการในระบบต่างๆที่เป็นที่อยู่นะแล้วก็มีกระบวนการเนี่ยมันเข้าไปดูในแต่ละสภาวะแต่ละสภาวะอย่างนั้นใช่ไหมครับอาจารย์สภาวะอะไรเนี่ยก็คือเจตสิกประเภทไหนก็ออกมาเป็นสภาวะคุณออกอาการของจิตอย่างไรคือพอเรามีอาการของจิตหนึ่งๆเกิดขึ้นเนี่ยแล้วถ้าเรามีสติรู้สึกตัวเราก็จะได้สภาวะธรรมนั้นๆ คือรู้สึกตัวว่าเป็นยังไงแต่มันอยู่ในกระบวนการไม่ว่าจะเป็นดีหรือไม่ดีนะอันนี้ในพระอภิธรรมก็แยกไปอีกนะว่าสภาวะหรือเจตสิกที่เกิดขึ้นมี52ดวงคือต้องการให้เห็นว่าในศาสนาพุทธเราอธิบายจิตเป็นระบบนะไม่ใช่จิตคือจิตก้อนๆ อันนึงนะแต่ให้เห็นว่ามันมีองค์ประกอบยังไงนะฮะเราถึงได้พูดถึงเบญจขันธ์แล้วเราก็พูดต่อไปว่ามีการทำงานอย่างไรนะถึงได้มีรูปแบบการทำงานของจิตเป็น89ดวงแล้วก็มีสภาวะธรรมหรืออาการของจิตอีก52ดวงนะอันนี้อยากให้เห็นดูภาพต่อไปนะฮะนะภาพขอดูภาพต่อไปนะฮะนะอันนี้คือถ้าเราอธิบายสภาวะ
ตามเจตสิกในพระอภิธรรมก็อธิบายต่อไปอีกนะคือใน52ดวงเนี่ยไม่ใช่52ดวงลอยๆนะฮะเป็น52ดวงที่มีการแบ่งประเภทนะฮะคือเป็นลักษณะของอาการหรือสภาวะที่เรียกว่าอัญญาสมานาเจตสิกอีก13ดวงก็คือการสภาวะที่เป็นทั่วไปของจิตนะไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีก็มีสภาวะนั้นๆอยู่แล้วโดยพื้นฐานนะฮะจากนั้นเราก็มีอกุศลเจตสิกอีก14ดวงนะฮะซึ่งก็แบ่งเป็นพวกโลภโกรธหลงต่างๆอันนี้อยู่ในภาพเอาไว้นะฮะตอนที่เป็นวงจรเป็นผังตอนบนนะฮะนะซึ่งในส่วนของอกุศลเจตสิกก็จะมีเรียกว่าสัพพาอกุศลสาธารณะเจตสิกคือบางทีพอพูดชื่อบาลีนี้อย่าไปกังวลนะฮะนะที่จริงก็คือเป็นภาษาที่คนโบราณเขาพูดนะสัพพานี่ก็คือทั่วๆไปนะฮะอกุศลก็คือสิ่งที่ไม่ดีไม่งามสาธารณะก็คือทั่วๆไปนะอันนั้นก็คือสรุปก็คือเป็นเจตสิกที่เป็นอกุศลที่เป็นสาธารณะทั่วๆไปนะอันนั้นก็อันนี้ก็มีอยู่อีกจำนวนหนึ่งนะทีนี้จากนั้นก็มีการแยกเป็นโลภโกรธหลงอันนั้นถึงเรียกว่าปกิณกะอกุศลเจตสิกปกิณกะนี่คือเฉพาะเรื่องปกิณกะในที่นี้ก็แบ่งเป็นโลภโกรธหลงอันนั้นจะเห็นเป็นผังตอนบนนะฮะที่จะเห็นนะว่าเนี่ยก็มีการแยกเป็นโลภเป็นโกรธเป็นหลงนะจากนั้นเนี่ยก็กลับเข้ามาสู่การรับรู้นะเป็นวิบากนะอันนั้นก็อีกส่วนอันนี้ให้เห็นส่วนของ อกุศลที่พูดทีนี้ส่วนของกุศลเนี่ยกุศลเป็นส่วนที่ด้านล่างนะที่เห็นเป็นผังเป็นด้านดีนะซึ่งก็จะมีการแบ่งเป็นเรียกว่าโสภณะสาธารณะเจตสิกคือพอเราพูดถึงอาการของจิตเนี่ยเราเรียกว่าโสภณะคืองดงามนะฮะเพราะฉะนั้นครับขอดูภาพต่อนะฮะโทษนะคือให้เห็นว่าเราก็มีการอาการที่เรียกว่าโสภณะคือถูกต้องสาธารณะคือทั่วๆไปเจตสิกนะอันนั้นก็พอจะเกิดเป็นกุศลก็จะเกิดอาการทั่วๆไปอันนี้อย่างเช่นพวกมีสติมีปัญญามีอะไรเหล่านี้ทั้งหลายนะฮะนะเป็นกุศลนะเกิดเป็นความรู้สึกที่ดีมีความสงบอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนะอันนั้นคือทั่วไปเสร็จแล้วก็จะมีที่เรียกว่าวีรจิตเจตสิกคืออาการของจิตที่มีความถูกต้องและซื่อตรงเที่ยงธรรมนะอันนั้นก็อีกส่วนก็จะมีอัปปนาปัญญาสัญญาโทษอัปปนาอัปปสัญญาเจตสิกนะแล้วก็มีปกิณาโทษมีปัญญาปยินคือปยันปยินปยินสีเจตสิกอันนึงคือเจตสิกที่มีความถูกต้องมีความงดงามนะฮะแล้วก็ไม่เป็นอกุศลแล้วก็ด้วยปัญญานะทั้งหมดเนี่ยก็คือชนิดรายละเอียดของกุศลเจตสิกในรายละเอียดเพียงถ้าคุณสังเกตให้ดีในผังการทำงานของเจตสิกที่อธิบายในทางพระอภิธรรมเนี่ยนะฮะถึงแม้ว่าจะมีชื่อทางบาลีแตกต่างกันที่พูดถึงโดยหลักเนี่ยเราก็พูดถึงอาการของจิตทั่วๆไปที่มีการรับรู้ซึ่งก็สอดคล้องกับเรื่องของดวงจิตก็คือส่วนของที่เป็นเรียกว่ากิริยาจิตทั่วๆไปนะอันนั้นเป็นเรื่องของทั่วๆไปเพราะในขณะที่คุณเกิดกิริยาจิตเนี่ยคุณก็เกิดเจตสิกทั่วๆไปด้วยครับนี่หลังจากนั้นเนี่ยเมื่อมีการปรุงแต่งหรือมีการรับรู้และกระบวนการตอบสนองถ้าเกิดเป็นสิ่งที่เป็นอกุศลเป็นอกุศลจิตคุณก็เกิดอกุศลเจตสิกไปด้วยนะซึ่งก็มีหลากหลายรูปแบบอีกนะฮะขณะเดียวกันแต่ถ้าคุณเรียนรู้ความจริงของธรรมชาติว่าเป็นอย่างไรนะฮะการตอบสนองการปรุงแต่งก็จะถูกต้องนะฮะส่วนนั้นคือส่วนที่เรียกว่ากุศลจิตซึ่งก็จะมีโสภณะเจตสิกเกิดขึ้นควบคู่นะฮะเป็นอาการของจิตแล้วถ้าคุณรับรู้มีสติเกิดขึ้นคุณก็จะรับรู้ในสภาวะธรรมนั้นๆที่เกิดขึ้นทีนี้ไม่ว่าจะเป็นกุศลหรืออกุศลที่เกิดขึ้นในท้ายสุดก็เข้ามาสู่การรับรู้ใหม่ก็เป็นวิบากจิตที่เกิดขึ้นจนกระทั่งจิตมีการตอบสนองการรับรู้นั่นจะเห็นได้ว่าในศาสนาพุทธเนี่ยเราอธิบายการทำงานของจิตเป็นระบบ
แล้วก็แยกการทำงานเป็นส่วนที่เป็นดวงจิตและส่วนที่เป็นเจตสิกซึ่งมีความสอดคล้องกันนะถ้าคุณมีดวงจิตที่ถูกต้องเจตสิกที่เกิดขึ้นหรืออาการก็ถูกต้องด้วยควบคู่กันไปนะฮะแล้วก็มีการทำงานของจิตจนกระทั่งมีการตอบสนองการรับรู้นี่มนุษย์เราเนี่ยถ้าจิตทำถูกต้องการกระทำกรรมก็ถูกต้องนะถ้าเป็นโสภณะเจตสิกนะฮะซึ่งเกิดขึ้นจากกุศลจิตพอร่างกายเรากระทำกรรมตอบสนองก็ทำตอบสนองในสิ่งที่เป็นกุศลก็ถูกต้องไปด้วยเพราะฉะนั้นกรรมดีเนี่ยเกิดขึ้นมาจากการพัฒนาของจิตในขณะเดียวกันกรรมชั่วไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามทำร้ายคนก็เกิดมาจากความโลภโกรธหลงที่อยู่ในจิตก็เกิดขึ้นจากการทำงานของจิตอีกเหมือนกันงั้นในศาสนาพูดถึงอธิบายการทำงานของชีวิตร่างกายกับจิตยังเป็นระบบเลยนะฮะโทษอันนี้ให้เห็นผมอยากจะกราบเรียนอย่างนี้ครับว่าบางทีเนี่ยเราศึกษาศาสนาพุทธเนี่ยเราไม่ได้เข้าใจความลึกซึ้งพอสมควรบางครั้งนะแต่ความเป็นจริงเนี่ยศาสนาพุทธละเอียดแล้วก็ลึกซึ้งทุกอย่างมีเหตุมีผลอย่างสมบูรณ์แบบและอย่างที่ผมเรียนนะฮะเป็นระบบไงคือพอเราจะพัฒนาจิตเราต้องเห็นจิตเป็นระบบเห็นองค์ประกอบของจิตเห็นการทำงานของจิตเห็นขั้นตอนและถ้ามีสติรู้การตอบสนองและการทำงานของจิตก็ถูกต้องทีนี้เมื่อจิตทำงานถูกต้องเนี่ยร่างกายหรือกรรมก็ทำได้ถูกต้องอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมเนี่ยมันไม่ใช่เกิดขึ้นเพราะเราบังคับให้เป็นกุศลหรืออกุศลแต่เกิดขึ้นเพราะเรามีการพัฒนาจิตหรือเปล่าครับคนที่มีการพัฒนาจิตก็จะเป็นอริยะก็คือกระทำกรรมได้ถูกต้องตามความเป็นจริงของธรรมชาติแต่ต้องมาจากการเรียนรู้นะฮะเพราะฉะนั้นกรรมในศาสนาพุทธถึงมาจากการกระทำของจิตนะฮะโดยมีเจตนานั่นก็คือเมื่อจะพัฒนาชีวิตก็ต้องพัฒนาที่จิตก่อนแล้วก็มาเรียนรู้ทำความเข้าใจการทำงานของจิตอย่างเป็นระบบอย่างถูกต้องแล้วก็พัฒนาชีวิตเราได้ฮะอันนี้ครับที่อาจารย์พูดมาถึงนี่เป็นระบบจิตในพระอภิธรรมครับซึ่งมีประโยชน์อย่างมากและวิธีการที่อาจารย์นำมาใช้เพื่อที่อธิบายเหล่านี้นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีผังต่างๆอะไรเงี้ยนะฮะมันก็จะทำให้เราเข้าใจอะไรได้ลึกซึ้งได้ง่ายขึ้นและสามารถนำไปปฏิบัติได้ในการพัฒนาชีวิตของเราแต่ตอนนี้ผมมาดูอีกอันนึงว่าจากที่อาจารย์นำเสนอเนี่ยนะฮะเราสามารถมาประยุกต์หรือว่านำมาใช้ในทิศทางเดียวกันเกี่ยวกับการทำงานของคนเราเนี่ยนะฮะในชีวิตของเราเนี่ยเราต้องมีการทำงานใช้ในการประกอบอาชีพอะไรเนี่ยนะฮะเราก็สามารถนำสิ่งเหล่านี้ไปเป็นฐานในการคิดอย่างเป็นระบบนะแล้วเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อาจารย์มีข้อคิดเห็นไงว่าถ้าในประเทศของเราเนี่ยนะเราสามารถที่จะนำระบบอย่างนี้นะฮะมาสอนนะให้กับคนในประเทศนะให้มีแนวทางแบบเนี้ยนะมันจะสร้างความเจริญหรือว่าทำให้ชีวิตของคนในประเทศนี้ดีขึ้นได้ไหมอาจารย์ครับคือเราจะพัฒนาชีวิตได้เนี่ยมันมาจากการเรียนรู้นะครับแล้วการเรียนรู้ที่พูดถึงก็ต้องมีพื้นฐานจากความเป็นจริงและถูกต้องนะฮะศาสนาพุทธก็เหมือนกันฮะต้องการให้ชีวิตเป็นคนดีเป็นอริยะต้องการให้สังคมมีความสงบสุขเหมือนกับที่อาจารย์พูดถึงอยากจะให้ประเทศชาติมีความเจริญนะฮะศาสนาพุทธเราถึงได้พิจารณาว่าถ้าจะเจริญได้เนี่ยก็ต้องมาจากการกระทำกรรมที่ถูกต้องกรรมที่ถูกต้องก็ต้องมาจากการพัฒนาของจิตใจที่ถูกต้องที่การจะมาเรียนรู้การทำงานของจิตอยู่ๆคงไม่ได้บอกว่าจิตต้องดีนะเพราะศาสนาพุทธก็อธิบายเองว่าจิตเป็นอนัตตานะไม่ใช่อยู่เราไปบังคับบอกว่าจิตเราเป็นกุศลจิตนะกระทำกรรมเป็นกุศลกรรมนะอะไรอย่างเงี้ยนะศาสนาพุทธก็อธิบายว่าจิตเป็นอนัตตาไงแต่การที่จะทำดีทำชั่วเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการเรียนรู้เกิดขึ้นจากการรู้ความจริงของการทำงานของจิตถึงต้องมีการศึกษาพอศึกษาเสร็จก็ต้องไปปฏิบัติก็คือไปเห็นความจริงที่เราได้ศึกษาเห็นว่าอะไรเห็นว่าประกอบไปด้วยองค์ประกอบอะไรเห็นว่า
แต่ละองค์ประกอบมีการทำงานเป็นขั้นตอนอย่างไรสิ่งที่ถูกทำอย่างไรสิ่งที่ผิดทำอย่างไรเพราะฉะนั้นที่จิตที่เรียนรู้แล้วเนี่ยพอมีสติรู้ว่ากำลังทำงานถูกหรือผิดก็จะได้แก้ไขได้ถูกต้องด้วยตัวของมันเองนะฮะเพราะฉะนั้นการที่จะมีจิตที่ดีหรือกระทำกรรมที่ดีเนี่ยอยู่ที่การเรียนรู้นะฮะเหมือนกับที่เรียนนะฮะเราจะเห็นรถทั้งคันเราอยากจะขับรถเราก็ต้องรู้ว่าเครื่องจักรเป็นยังไงระบบทำงานเป็นยังไงไม่ใช่เห็นแต่รถแล้วก็อยากจะได้รถสวยๆรถดีๆเราอยากได้จิตที่ทำงานดีศาสนาพุทธถึงต้องกลับไปสู่การเรียนรู้คุณต้องเรียนรู้นะว่ารถต้องประกอบไปด้วยชิ้นส่วนอะไรขณะเดียวกันก็ต้องเรียนรู้นะจิตประกอบไปด้วยองค์ประกอบอะไรแล้วแต่องค์ประกอบเหล่านี้ทำงานกันอย่างไรนะฮะทั้งหมดเนี่ยคือกระบวนการเรียนรู้ในพระพุทธศาสนาเรานะฮะงั้นถ้าหากว่าจะให้สังคมมีความเจริญมีความสงบสุขทุกคนก็ต้องมาเรียนรู้ความจริงของธรรมชาตินะฮะและนี่คือการพัฒนาชีวิตและชีวิตที่ถูกการพัฒนาแล้วเนี่ยถึงจะทำให้สังคมมีความสงบสุขและในหลักการเนี่ยเราก็มีอยู่แล้วนะระบบการศึกษาเพราะฉะนั้นเราก็มีการเรียนรู้ศึกษาตั้งแต่สมัยโบราณครับเพียงแต่ว่าเราต้องนำความรู้เหล่านั้นเนี่ยมาเผยแพร่มาทำให้ประชาชนหรือเยาวชนได้เข้าใจชีวิตอย่างไรคือเรายังสอนภาษาอังกฤษได้เลยใช่ไหมสอนวิทยาศาสตร์ได้เลยใช่ไหมก็ต้องสอนศาสนาพุทธให้ได้และให้มีประโยชน์ด้วยเช่นกันครับท่านผู้ชมครับเวลาก็หมดลงนะครับดร.ลุงเรืองก็ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องระบบจิตในพระอภิธรรมนะเสร็จแล้วก็สามารถที่จะนำความรู้เหล่านี้มาพัฒนาจิตของแต่ละบุคคลนะก่อนนะครับเพื่อให้เข้าใจในพื้นฐานเหล่านี้แล้วก็สามารถนำมาใช้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันของเราโดยเฉพาะยิ่งในการประกอบอาชีพนะของประชาชนไทยเรานะครับเราก็จะมีความเจริญก้าวหน้านะในวันนี้นะครับตอนระบบจิตในพระอภิธรรมก็หมดลงแล้วนะครับตอนที่35ตอนต่อไปคือระบบจิตในประสาทวิทยานะครับก็ขอเชิญท่านผู้ชมติดตามต่อไปนะครับในวันนี้เราสองคนขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับThank you.